ุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆเป็นจำนวนมากอาทิอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรกลอู่ต่อเรืออุตสาหกรรมก่อสร้างและอื่นๆดังนั้นอุตสาหกรรมเหล็กจึงมีส่วนสำคัญที่สร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึงปีละกว่า 260,000 ล้านบาทโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งตามกระบวนการผลิตออกเป็น3กระบวนการคือกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นกระบวนการผลิตเหล็กขั้นกลางและกระบวนการผลิตเหล็กขั้นปลายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโรงถลุงเหล็กดังนั้นโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศจึงเริ่มต้นที่กระบวนการผลิตในขั้นกลางเป็นต้นไปวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมจะมีการจัดหาผ่านตัวแทนหรือนายหน้าจากแหล่งวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่บราซิลออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเป็นต้นจะถูกส่งมาทางทะเลโดยเรือสินค้าเทกองสำหรับภายในประเทศจะอาศัยรูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลักลานเทกองหรือคลังสินค้าของโรงงานทำหน้าที่เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างตัวแทนหรือนายหน้าวัตถุดิบกับผู้ผลิตเหล็กและระหว่างผู้ผลิตเหล็กกับผู้ผลิตเหล็กในอีกกรณีหนึ่งลานเทกองหรือคลังสินค้าเป็นที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้าต่อไปหากไม่มีลานเทกองหรือคลังสินค้าโรงงานอาจขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตดังกล่าวกระบวนการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมในประเทศไทยใช้กระบวนการผลิตแบบ Electric Arc Furnace ที่ใช้ความร้อนที่ได้จากการอาร์คระหว่างแท่งอิเล็กโทรดกับวัตถุดิบภายในเตาซึ่งอาจเป็นเศษเหล็กหรือเหล็กพลุนผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ได้แก่เหล็กกล้าผสมเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมพิเศษที่อยู่ในรูปของเหล็กแท่งกลมหรือ Billet เหล็กแท่งใหญ่หรือ Bloomและเหล็กแท่งแบนหรือสลับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายอาทิเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเหล็กแผ่นรีดเย็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางจะถูกจัดเก็บไว้ในบริเวณใกล้กับกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปเป็นวัตถุดิบและส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องได้สะดวกและรวดเร็วส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายจะถูกจัดเก็บไว้ภายในคลังสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้แก่ Overhead Crane Forklift และ Plate Clamp ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล็กจะถูกกระจายให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้บริโภคอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ